dealfree.com ภูมิใจเสนอคลิปเฉลยข้อสอบหากถูกใจคลิปชุดนี้เข้ามาดูได้ที่ dealfree.com สอนโดยพี่โตข้อ14เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีพื้นที่600ตารางเซนติเมตรถ้าด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวเป็น 75% ของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งแล้วเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ยาวกี่เซนติเมตรแล้วก็วาดรูปขึ้นมาก่อนพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะวาดขึ้นมาเขาบอกว่ามีพื้นที่อ่ะ600ตารางเซนจะบอกว่าไอตัวพื้นที่600พื้นที่ที่เขาบอกเท่ากับ600เนี่ยเรารู้เลยว่ามันก็คือ600เท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงใช่ป่ะอันนี้คือสูตรของสามเหลี่ยมทีนี้พอดีแบบว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไอฐานกับสูงเนี่ยก็คือด้านทั้ง2ด้านที่เป็นด้านประกอบมุมฉากนี่แหละนะคะเขาบอกว่าถ้าด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวเป็น 75% ของอีกด้านหนึ่งเราก็สมมติให้ด้านหนึ่งเป็น x แล้วกันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น75ส่วน100ของ x แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแทนค่าลงตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน2คูณอยู่กับฐานก็คือ x คูณอยู่กับสูงก็คือ75ส่วน100คูณกับ xเท่ากับ600แล้วเราทอนเลขตัวเนี้ย75ส่วน100มันก็คือเอา25หารก็เป็น3ส่วน4นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเฉพาะ x มาคูณกันฝั่งนี้ x คูณ x ได้ x กำลัง2ที่เหลือย้ายไปอีกฝั่งให้หมดก็จะเป็น600คูณด้วยอะไรบ้างดูที่ส่วนก่อน2กับ4นะคะก็เป็นคูณ2คูณ4ก็คือคูณ8ส่วนด้วยตัวที่ย้ายไปที่อยู่เป็นเศษย้ายไปก็ไปหารก็มี3อ่ะทอนเลข313 326นะตอนนี้จะได้ว่า x กำลัง2ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ200คูณ8ก็คือ 1,600 นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่า x เดียวก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ40ใช่ไหมบวกลบ40แต่ในที่นี้เนี่ยมันเป็นด้านมันก็ต้องเป็นบวกแล้วก็เอา x ที่เท่ากับ40มาใช้พอ x ตรงเนี้ยเท่ากับ40เนี่ยเท่ากับ40ปุ๊บแต่ว่าด้านเนี้ยมันเป็น75ส่วน100ของ40ใช่ป่ะมันก็คือ3ส่วน4คูณกับ40เข้าไป4ตัดก็ได้เป็นเท่ากับ30ก็ได้ละด้านนี้นะคะ30ด้านนี้40ด้านนี้เท่าไหร่ถ้ารู้ด้านนี้ก็จะหาเส้นรอบรูปได้แล้วใช่ป่ะพอดีว่าเราเนี่ยเคยเรียนเรื่องพีทาโคลัสมาแล้วเราก็จำได้ว่าอัตราส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากมีอะไรบ้างตัวที่เด่นๆเลยก็คือ3ต่อ4ต่อ5เอามาใช้กับข้อนี้ได้เลยนะคะด้านที่ยาวที่สุดต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่แล้วในที่นี้อันนี้เป็น30 40อันนี้ก็ต้องเป็น50นะเป็นแบบก็คืออันนี้เป็น30ใช่ไหมก็คือคูณ10เข้าไปเนี่ยก็เป็น3 4 5กลายเป็น30 40 50ถามอะไรถามเส้นรอบรูปเส้นรอบรูปก็มาบวกกันหมดเลยก็เป็น30บวก40แล้วก็บวก50 2ตัวนี้ก็90ละ90บวกอีก30ก็เป็น120ก็ตอบข้อไหนคะข้อ1dealfree.com